ไม่รู้เลยนะครับว่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายของพวกเขาหรือเปล่าแต่ต้อนรับกลับเข้าสู่ PCS 2022ครับผมในรอบของ Play Off นะครับเราอยู่ในสายล่างและ อยู่ในเกมที่3และเป็นรอบที่มีทีมหนึ่งได้2คะแนนไปแล้วครับใช่แล้วนั่นก็คือ MFT ไม่ใช่นะครับผม MFT เนี่ยเป็นผู้ที่เสีย2คะแนนให้กับทางด้านของทีม Fang Esports นั่นเองนะครับพูดถึง Fang กันก่อนว่าเล่นดีมากเนาะเอาจริงเอาใจไปเลยระบบทีมเดือดจัดๆนะครับแต่ก็เป็นทางด้านของ Meta Falcon ทีมเองจริงๆที่ก็มีจุดเสียหายหลายส่วนนะครับอย่างในตาเมื่อกี้เนี่ยระบบทีมพังเลยตั้งแต่ช่วงพอเริ่มเล่นเป็นทีมเวิร์คกันจริงๆพอไม่ใช่แค่ท็อปกับป่าร่วมมือกันทุกอย่างนะครับเริ่มเป็นอีกแบบทันทีนะครับดูเหมือนการเลือกมาของนอร์ทเทิร์นก็จะช่วยทำให้พวกเขามีประโยชน์มากขึ้นนะครับมีอะไรที่มันขยับมากขึ้นในช่วงต้นเกมแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังดูมีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ดีนะมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงเลยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้หรือเปล่าในเบสออฟไฟท์ของเรานะครับคิดว่าไงครับคุณดำก็อาจจะมีลุกขึ้นก็ได้นะครับแต่ดูจากทรงเมื่อกี้และน่าจะยากแล้วเพราะว่าหยิบตัวที่มั่นใจนะน็อกเทิร์นนะครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถที่จะแบกตำแหน่งได้แหละแบกทีมได้ในระดับหนึ่งนะแต่อย่างที่เห็นครับพอหยิบตัวที่มั่นใจมาเป็นพิกที่ใช้คำว่าไงดีครับสามารถงัดกับทีมใหญ่ลงได้แต่ตัวเองไม่สามารถที่จะชนะทีมที่เรียกว่าครับอันดับอยู่ต่ำกว่าตัวเองได้เนาะดังนั้นอาจจะเสียความมั่นใจลงไปบ้างดังนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะรีเซ็ตเรื่องของ mindset กันยังไงนะว่าแบบอันนี้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าทำได้อาจจะมีโอกาสชนะเพราะว่าชุดแข่ง MFT อย่างที่เราทราบกันต้นเกมแข็งมากซึ่งแฟรงค์ไม่ได้แข่งต้นเกมมากขนาด MFT นะเมคานิกก็ไม่ได้แข็งมากแต่ว่าทีมเวิร์คเขาดีกว่าดังนั้นเนี่ยต้องมาดูวัดใจกันแล้วว่าเกมนี้จะเล่นกันยังไงครับเกมรอบสุดท้ายมังตะวันบายหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างที่บอกมาดูโอกาสสุดท้ายใช่ครับผมของ MFT กันอีกหนึ่งรอบ Meta Falcon Team ครับผมบอกเลยว่าตอนเริ่มต้นซีซั่นเนี่ยเอาจริงๆ Meta Falcon Team ดูดีกว่าแฟรงค์อีกนะครับแต่ตอนนี้แฟรงค์ครับจากที่ว่าทุกคนเคยโอ้โหทีมนี้เหรอทีมนี้มันพินเนอร์มันก็แบกเท่านั้นแหละไม่ใช่แล้วนะตอนนี้คุณเห็นไหมว่าวิธีการเล่นของ M&M เนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะครับ K2 ก็เป็นไปตาม M&M ดูเหมือนระบบเลนดีกว่าต้องบอกว่าระบบการยืนเลนเฟสของคู่ล่างของทีมแฟรงค์พัฒนาขึ้นรวมถึงเอาจริงทุกเลนเลยนะโฮโลอาจจะเด่นคู่กันกับพินเนอร์มาในช่วงแรกอยู่แล้วแต่เคิร์ทก็เป็นคนที่เล่นดีขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับดูได้จากเกมแรกเลยนะฮะที่มีจังหวะแค่เล็กน้อยเท่านั้นน่ะคือเขาเอาแน่ครับเคิร์ทและไม่ยอมเสียหายบ่อยด้วยนะครับคือนะตอนอย่างเกมที่แล้วคุณเห็นนะว่าเขาโดนทางด้านของพารานอยครั้งเดียวก็เขาค่อนจะเจ็บลึกกดแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะยืนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะครับก็คือพยายามไม่เสียหายเยอะแหละนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาสู่เกมไวๆนะครับในตอนนี้ครับผมปล่อยทันทีนเมียออกมากันเลยได้เลือกทันทีครับเมตาฟอลคอนทีมได้หยิบมาดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูครับว่าแฟรงค์จะเปลี่ยนตัวเลือกของ AD หรือเปล่านะจะยังคงเป็นไฮเปอร์เฟรออสอยู่หรือไม่นะครับการแบนก็คล้ายเดิมนะเพียงแต่รอบนี้มีรีซินมาจอยอารียังคงแบนอยู่นะครับกลัวพรีเซนเตอร์มากเลยรอบนี้ก็เอาเวียโก้ไปด้วยครับวอลิเบียลงสนามครับในท้ายที่สุดนะผมว่าเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่เข้ากันกับการเล่นปัจจุบันมากเลยนะสำหรับพี่หมีก๊อตของเรานะครับคือมันเป็นช่วงนี้มันเป็นอะไรที่แบบการไดรฟ์หลังป้อมมันเกิดขึ้นบ่อยมากมันมีโอกาสจะไปลื้อป่าเขาจนไปถึงเลนของ ADC อย่างเงี้ยนะครับแล้วใช่ครับถ้าบริแบร์สามารถเวล6ได้ไวก็จะทำให้เข้าไปไดรฟ์ได้มากได้ง่ายมากขึ้นรู้อยู่แล้วว่าการปิดป่าเป็นอะไรที่แบบมันเกิดง่ายมากไอ้การเข้าไปการปิดป้อมนะโอ้ยแต่ตานนี่มันเป็นใครสาเหรอใครสามิดได้นะเป็นใช่ไหมมิด AP คิดอยู่เนี่ยเล่นแบบคูลีสไตล์นะมากันอีกกับซาย่าครับของเวลหนึ่งครั้งราคาไหมยังเอาอย่างอื่นมาก่อนนะแล้วเป็นตัวของไดอาน่าแทนนะครับเป็นอันนี้ใช้คำว่าคอมถมก็ว่าได้นะครับตัวของชินเดเมียนะครับเข้าไปหมุน
ครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่หน้าก็เข้าไปโถมอะไรอย่างเงี้ยครับมันถือว่าโอเคนะเปิด2ตัวมาค่อนข้างดีแล้วครับเป็นทางเดียวกันนะส่วนซาย่าก็ค้ำแผงหลังครับมันมีความตอนเนี้ยดาร์ฟเขาดูทีมเวิร์คขึ้นเยอะนะเอาจริงจริงนี่ดูเล่นเป็นทีมเลยแหละในอาจิมินเทเนเมียที่สามารถเดี่ยวได้นะครับแต่ไดน่านี่ฟอร์ทีมจัดนะครับพักหลังเราเห็นกันชัดมากเลยก็โอเคนะครับสำหรับป่าที่เลือกมาทั้งสองทีมตอนนี้เป็นนาเหมือนเดิมยังคงเชื่อมั่นครับเคิร์ทซึ่งผมคิดว่าเขาคงไม่อยากจะปล่อยตัวอื่นที่ฝึกมาหรอกนะเอานี้นาไว้ก่อนเพราะเขายังเหลือตั้งเยอะนะครับสมมติว่าชนะในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เสี่ยงอยู่ดีแหละเพราะเขาต้องรอลุ้นเจอกับทีมไหนก็ไม่รู้จากสายบนนะนะใช่ก็ไม่เป็นไรครับแบนเฟส2ครับดูเหมือนจะเริ่มแบนกันเป็นตัวของเวเนกตันแล้วก็ตัวของโซอี้ครับมองว่าเป็นเวเนกตันมิดหรือเปล่าที่แบนไปนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดตรงๆคือเรารู้แหละว่าตัวของทรินดามีเนี่ยมันไปท็อปอยู่แล้วนะครับครับใช่เลยฮะซึ่งก็แน่นอนนะแฟงถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยก็ต้องไปรอเจอไม่ Deep Cross Gaming ก็ PSG นะครับแต่นั้นเนี่ยตึงมากเจอแอบรู้สึกว่ามาเจอไวกันไปนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นถ้าอยากจะไปให้ลึกก็ต้องผ่านไปให้ได้ตอนนี้คือคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนขาดไปไม่กี่ทีมนะครับก็แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นแค่เฮอริเคนกับทางด้านของซิมไนที่หลุดไปก่อนหน้านี้นะครับคือเรามีตั้ง8ใน10ทีมนะที่ได้เข้ามาสู่รอบนี้ดังนั้นถ้าจะหาที่1หรือจะหาดับเบิลอิลิมิเนชั่นให้มันเร็วเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วด้วยระบบของมันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็แป๊บเดียวมันจะหายไปเยอะมากเลยก็เป็นทางด้านของลิโอน่านะที่เลือกลงมาในตอนนี้นะครับผมว่าลิโอน่าของ K2 เนี่ยจะทำให้ Meta Falcon Team เล่นลำบากขึ้นไปอีกครับเฮ้ย The Boss เซตครับโอ้แล้วเป็น Rise Mid Lane ครบเลยนะแต่ Rise Mid Lane เนี่ยต้องมาเจอกับทางด้านของทีม Flank ครับว่าเขาจะฟลิปหรือเปล่า Flank จะฟลิปไหมเป็นไปได้นะหยิบโยกไคซ่าไป AD Carry แต่ไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าไปไคซ่าไปเจอกับซาย่าที่เป็นตัว Counter Pick บอกเลยครับว่าเหนื่อยโอ้แล้วเลือกที่จะสวิปครับว้าวเอ๊ะโอ้ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับว่าทางด้านของโอลิเวร์ก็ยังเป็นป่านะแต่ว่าหยิบไคซ่าไปเลนล่างแทนนะครับด้วยการมาของคอกกี้เป็นอาจจะต้องเป็นบิวไคซ่า AP แหละคงไม่ใช่เป็นแบบไฮบริดเหมือนแต่ก่อนนะครับที่ขึ้นตีเร็วอะไรพวกนี้หรือว่าขึ้นให้ครบทั้ง3อย่างนะครับที่จะต้องมีคราเคนสเลเยอร์อะไรครับนาชออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเร่ง AP เร่ง AD เร่งตีเร็วเพื่อที่จะอีโวเนาะคือครั้งก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรการบิ้วไฮบริดผมว่ามันเลทมากเลยนะฮะใช่ช้ามากช้ามากช้าแบบช้าสุดๆเลยนะครับจนแบบแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวที่เขาเรียกว่าแหละคือมันถ้าสังเกตนะครับตัวละครที่มันไฮเปอร์อยู่แล้วมันจะเป็นแมคานิกนะครับแล้วมันก็ฟุบฟุบไปของมันแต่ทางด้านของไคซ่าเนี่ยเน้นการไฮเปอร์จากสกิลนะครับต้องซูเปอร์ชาร์จถึงจะเร็วขึ้นแล้วกดแล้วชาร์จอีกใช้เวลาหนักมากนะครับในทีมไฟท์กว่าจะสามารถ ready to แบบ to spend everything นะครับก็เป็นอะไรที่จะต้องรอกันหนักแต่ผมคิดว่านะเอาจริงใครสาไปกลางก็ไม่เร็วนักหรอกถ้าเกิดได้แครี่ที่ยืนเลนเลือดจะตอนนี้จะเป็นเอ๊ะเมื่อกี้มันแบนอะไรบ้างนะฮะลืมไม่แน่นะมีกาลิโอนะครับที่โดนไปก่อนแล้วใช่เลยครับแน่ๆว่าคือเขาไม่ได้แบนแครี่ตัวอื่นเลยนะคือที่ผมเห็นน่ะมีแบนแค่เซรียังเหลือไฮเปอร์อีกเยอะมากเลยแล้วเราก็เห็นว่าจริงฟรีใช่มันยังมีตัวอื่นนะครับแต่การมาแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการตอบรับกับทางด้านของเซตอยู่เหมือนกันนะคือเซตเนี่ยพอไปยืนเลนล่างปืนเนี่ย
ก็ทำให้ตำแหน่งของการยืนแครี่ยากโดยเฉพาะว่าตานี้โคตรยากเลยแหละด้วยความมีทินเดเมียอยู่แล้วด้วยนะคือตัวข้างล่างมันต้องไม่ใช่ตัวที่มันตายง่ายตายเร็วต่อให้ตานี้เป็นอเฟริออสเลยอะที่มีทั้งเคลฟอร์สที่มีทั้งเคนแล้วก็มีแฟดอีกนะครับไม่รอดทินเดเมียกับเดอะบอสหรอกนะแป๊บเดียวมันเข้าจริงๆแต่ตานี้ยังมีไดน่าอีกนะแต่ตานี้ยังไงก็ตามมีวาร์ปไปทางด้านหลังอีกคือหนียากมากนะครับโอ้แล้วตานี้ค่อนข้างผมค่อนข้างชอบคอมของ MFT มากอ่ะนะเป็น เป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็ต้นเกมรอดแน่นอนนะครับมีตัวประคองแถมเลทเกมยังเผื่อตัวสเกลลิ่งอย่างไรซ์ด้วยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเออเนี่ย MFT เริ่มจะงัดและคอมที่เขาอยากเล่นผมว่าตานี้ต้องเป็นโฮโลนะที่แบบทำดีจริงๆอ่ะทีมถึงจะอยู่รอดไปจนถึงเลทเกมได้แล้วเขาเปิดเกมได้ดีเหมือนเคยครับดาเมจออลไปที่เรนฮาวหนักมากทำดีครับเพราะว่าถ้าตัวของเรนฮาวเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเลือดเยอะพอได้นะครับรับกระสุนแป๊บเดียวก็ตายเพราะว่าเอาแล้วเนี่ยแฟดมาเคาะ1ทีหวังว่าจะรีสเปลสักอย่างนึงครับนี่เรียบร้อยครับเสียถึง2ด้วยกันแลกกันเลยนะครับทั้ง2สเปลแต่ว่าเป็นซัพพอร์ตแรกกับตัวคออย่างนั้นของไคสานะครับมันก็ไม่เหลืออะไรหนีแล้วแต่ไม่เหมือนกันนะคือเลนเฮาต้องมีอัลติเมทนะครับถึงจะโชว์พาวได้ในขณะที่ K2 เนี่ยเน้นไปที่การใช้เซนิทเบดบวกกับโวลโลฟาดหน้ามันเข้าถึงได้ง่ายกว่านั่นแหละแต่ว่าเลนเฮาแรกเก่งกว่าดาเมจเขาเยอะหุยมันเป็นซัพพอร์ตที่แบบผมคิดว่านะคือมันมีทั้งความถึกแล้วก็ดาเมจตั้งแต่ยังไม่มีไอเทมเลยนะฮะตัวที่เดือดอยู่นะครับสำหรับนั่นแหละครับความสามารถในการเข้าถึงที่แบบซัพพอร์ตสมัยนี้ต้องมีก็ยังค่อนข้างที่จะจำเป็นอยู่นะเอาเขาเดินเป็นเพื่อนเลยอะไรเนี่ย มาช้าไปหน่อยก็โฮโลโดนเลยครับตอนนี้เวทไปเรียบร้อยแล้วเป็นการฟาร์มแบบป่าแนวตั้งอุ้ยแล้วมาครับเฮกแฟชมาหาเลยแต่เอาเฟสเบรกเกอร์ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูเหมือนจะแย่งทั้งฝั่งของเรนฮาวครับพยายามจะยื้อไว้หน่อยแล้วเฟิร์สบลัดเป็นของ M&M ครับเหมือนพยายามจะบวกกันต่อเล็กน้อยแต่ดาเมจมันไม่พอหรือเปล่าเพราะว่าทางฝั่ง NFT เนี่ยตัวค้ำหายไปแล้วนะแล้วโฮโลครับเอาแฟชมาสิทธิเวทตอนทางฝั่งของ K2 แต่เสียบอีกเทียนเวนกระจายไปแล้วแฟชมากันลิงกันใส่เบิร์นครับฟอสฟอรัสบอมยิงไปวอลคิลี่มีไหมไม่มีแต่วอยซีเกอร์ไปหนึ่งทีขอแค่นัดเดียวเวิร์นก็จะตายแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ครับต้องไม่ลืมนะครับเวิร์นนี่ก็สเกลลิงนะไลท์เนี่ยโอ้แล้วคือมั่นใจมากครับเลนเหาเข้าไปนะครับแต่ว่าโอ้จังงัดกับน้องหมีเร็วๆแรกๆนี่ไม่ตลกนะครับรวมถึงตัวเองก็เป็นซัพพอร์ตด้วยนะเอออุ้ยเราในเอาเฟสเบเกอร์ไปอย่างดีครับแต่โฮโลซ้อนด้านหลังครับดังนั้นบวกไปไม่คุ้มเสียแน่นอนโอ้ผมว่ามันทำแบบนี้ได้นะแต่มันยังไม่ใช่เวลานะครับเพราะว่าสองตัวเนี่ยที่มาด้วยกันตอนนี้คือเป็นตัวที่ต้องการอัลติเมทในทีมไฟท์ทั้งคู่เลยเออทั้งมูนฟอร์ทั้งเดอะโชว์สต็อปเปอร์แต่มันไม่มีทั้งคู่เลยเช่นเดียวกันครับนะครับแต่ที่คนที่มาเสริมก็เป็นสเกลลิ่งทั้งคู่อีกต่างหากตอนนี้คือเอาโวยแวร์อาร์ตได้เลยเนี่ยวิ่งมากดคิววิ่งมาตบใส่เนมก็ตีเบาเลยฮะแต่มีดาเมจมาเสริมที่เพียนเดอร์ครับเสียดายนะที่ดาเมจขาดไปนิดนึงไม่งั้นเนี่ยได้ทางด้านของเวนไปอีก1คิวแล้วนะครับมูฟดีแล้วครับสำหรับ MFT แต่ผมว่าเมื่อกี้มันยังไม่เป็นจังหวะที่ควรจะเข้าไปเสี่ยงแบบนั้นนะเออของไม่พร้อมเลยสกิลยังไม่มีเลยฮะแล้วกลายเป็นว่าต้นเกมที่ทำทรงมาดีตลอดเออแต่ก็ยังมีโอกาสให้แก้ตัวนะมันยังไม่จบช่วงต้นเกมครับ15นาที20นาทีจะเริ่มรู้แล้วว่าต้นเกมเนี่ยสำเร็จผลไหมครับนั่นมันเป็นหมีด้วย อย่าลืมบอกเมื่อกี้คือความพร้อมในการไฟท์มันมีมากกว่าช่วงต้นเกมฮะแล้วการจะเอาหมีให้ลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วเรนหาวเดินเลยอืม
ถือว่ามาช่วยเพื่อนนะมากดตัว Minion Determinizer ให้กับเพื่อนเพราะว่า Rise เนี่ยมีปัญหาเรื่องของ Wave Clear สำคัญเลยมันยิงกว่ามันจะชิงตัวรถถังตายเนี่ยมันนานพอมันจะฟิ้งลูนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันค่อนข้างช้านะโดยเฉพาะในช่วงแรกที่ไอเทมมันยังไม่มีนะจะเป็นอะไรที่แบบจืดมากแล้วแฟงครับเปิดมังกรค่อนข้างเร็วเปิดค่อนข้างเร็วแต่ตีค่อนข้างช้าครับก็ตีครับเก็บมังกรไปได้ก่อนนะดูเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วจ่ายสกิลมาเรียงวอล์ฟมาดูเหมือนจะเป็นการเฟกแล้วเรียบร้อยครับโดนแย่งไปสองไฟโฮโลตายไปก่อนตัวแรกแล้วไม่มีฟอนไลน์แบบนี้ K2 โดนรันต่อแน่นอนครับ K2 พยายามจะทิ้งเรียบร้อยครับไม่รอดอยู่ดีต้องถามถึงความคุ้มนะครับกับมังกรลมว่ามันคุ้มหรือเปล่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าคิวไปลงกับไรส์ใช่ครับ2คิวเลยด้วยเมื่อกี้เนี่ยคือโฮโลรับดาเมจหนักมากอยู่แล้วจากมังกรนะเรียกว่าผมคิดว่าโฮโลน่าจะคิดว่าตัวเองหนีไม่ได้นะก็ยอมจ่ายทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่เรียกดาเมจให้สูงสุดนะครับถือว่าเพื่อนจะสามารถดึงกลับคืนมาได้สกิลก็อย่างดีนะแต่การซ้อนของ MFT เมื่อกี้ดูดีนะครับดีเกินไปด้วยแหละเอาจริงก็เพราะว่าชนะของแฟงจ่ายหมดทุกอย่างให้มังกรหมดแล้วนะฮะผมกำลังนั่งหาอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคะแนนมันไปอยู่ตรงไหนอะนะเพิ่งเห็นว่ามันเป็นไข่ปลาด้านบนนะ อ๋อตรงนี้นี่เองเออมันเรียกว่ามันกินกลืนนะมินเนียนไปครับผมนี่ครับดีเพลย์ฮะโอ้นะใช่ครับเนี่ยเห็นไหมว่าโฮโลเลือดมาครึ่งหนึ่งแล้วแล้วรับทุกอย่างไปอีกจะหกหน้านี่ยังไม่มีอัลติเมทนะครับถ้ามีอัลติเมทเนี่ยอาจจะรอดได้นะครับแต่ก็ถ้าเรามองว่าหมีมีอัลติเมทอาจจะรอดก็หมายความว่าโหง5ก็อาจจะมีมูนฟอลเช่นเดียวกันนะครับซอมมิงเกอร์ก็คงอาจจะไม่รอดพ้นจากทางด้านของโดนมูนฟอลเท่าไหร่นะครับน่าจะตายเหมือนเดิมนะยากแล้วแหละเมื่อกี้เลือดมันน้อยเกินไปจริงๆฮะใช่มีเวลโดนรั่วไปแล้วถ้ามีมูนฟอลครับแล้วกลายเป็นว่า MFT ทำค่อนข้างดีนะในช่วงต้นเกมครั้งนี้ครับไม่อยากพูดเป็นลางเลยว่าแบบกลางเกมอย่าเป๋ก็พอนะฮะเกม5แล้ว K2 ครับขอเคาะหน่อยแล้ว Void Seeker ไปหาหนึ่งทีครับต้องแฟตออกทันทีคุยแล้วไดหรอแล้วไดต่อบิงเกอร์มาป้อมโดนเปรย์ไปแล้วเรียบร้อยครับวิลเกือบตายแล้วโดนออโต้แท็กเก็บคิวไปดีครับและนี่คือ Power ofพี่หมีครับเมื่อกี้แล้วพลังในการไดฟ์ครับผมจอมบิงเกอร์ปิดป้อมได้คิวเลยนะแล้วเป็นคิวสำคัญด้วยครับถูกตัดเลยแบบนี้เป็นคิวของ M&M ด้วยครับสภาพคล้ายๆเกม2อยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้ฮะคุณเราอยากบวกครับต่อเตือนค่อนข้างเยอะครับจ่ายจะเมทไปแล้วแบบนี้ เหลือแค่ฮอปแล้วแฟตออกมาได้ก่อนแล้วต้องจ่ายทุกอย่างจริงๆเพื่อเขาคนนี้คนเดียวครับแล้วได้ไหมเราได้เลยครับเฮ้ยนี่คุ้มแล้วจริงใช่ฮะดึงแล้วตายด้วยนะทาคุโหดูชาย5วีครับไม่รอดตอนนี้เหลือ5เหลือถึง5หรือเปล่ามันจะโดนเนิร์ฟมานิดนึงหรือเปล่าเหมือนเขาเนิร์ฟเรื่องของคูดาวันตีครับให้เท่ากับอัลติเมทมอร์เดอร์ไคเซอร์เลยครับนะครับอ่ะยังดีอยู่นะอ๋อเขาตัดมาตั้งแต่ช่วงล่างเลยนะครับที่บวกกันข้างล่างนี้เนี่ยก็มีซอมมิงเกอร์วิ่งกดคิวมาพอดีครับผมแล้วก็ซอมมิงเกอร์ปุ๊บตบเวลเข้านะฮะก็จ่ายเป็นซอมแต่ก็ไม่รอดออโต้แอคแท็กของ M&M อยู่ดีนะมันเหมือนเป็นคิวบังคับแหละว่าต้องมีสัก1ครั้งจากอัลติเมทที่มาพอดีของโฮโลแต่เมื่อกี้ไอ้ที่มันไม่น่าเชื่อก็คือเคิร์สสามารถที่จะดึงคิวกลับมาได้นะฮะการมาของเวนก็ดูช้ากันไปด้วยนะเมื่อกี้ถ้าจะพูดว่าเขาอยากจะมาเสริมอะใช่แล้วทางฝั่งของผมค่อนข้างชอบนะคือได้ค่อนข้างฉลาดนะปกติถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยอาจจะแบบรอสกิลก่อนดีไหมเคิร์ดไหมครับเข้าไปโถมเลยประมาณนั้นนะเอาแล้วปล่อยไก่มาทางฝั่งของเคิร์ดครับแต่โฮโลพี่หมีมางับใส่เคิร์ดไททาโก้หมดเลยครับ
ไม่รอดแน่นอนแล้วสายต่อแล้วครับดีเหรอฮะโอ้ยแล้วเห็นว่าดีครับอยากจะได้ครับกด stop watch ออกมาเฮ้ยแล้วเคิร์ดสกิลไม่โดนไม่มีสกิลตามต่อฝัดมาทุบทันทีแล้วรอดออกมาได้ครับเป็นชัตดาวน์ทันทีโอ้ไม่รู้เลยตัวไหนใหญ่กว่ากันนะแต่ที่แน่ๆครับประมาทดาเมจเกินไปหน่อยอะแล้วประมาทเรื่องของจำนวนด้วยอ้าวตรงนี้ด้านล่างครับผมคิลเลอร์ยังซิงค์มาอ้อมด้านหลังจ่ายซูเพกไปครับแล้วแฟตออกมาเพื่อหลบดาเมจแต่ดูเหมือนเค2จะไม่ไหวครับขอสตันอีกทีนึงอีกกระเทียนเบนมาหลังไม่เพียงพอครับตอนนี้เป็นศึกระหว่างเอดีแครี่กับซัพพอร์ตแต่ซัพพอร์ตตัวนี้มันต่อยหนักต่อยเจ็บฮะพยายามจะวิ่งหนีอยู่ขอหนีอีกนิดนึงแล้วเฟสเบเกอร์ขอเคาะหน่อยแล้วเฮเมเกอร์ไปหนึ่งทีแต่โดนป้อมอะโกรไปแล้วโดนไวซีเกอร์เก็บคิวไปได้ฮะปาดเหงื่อเลยครับอย่างที่บอกครับเห่าหรือเซตเดียวเป็นตัวที่ไม่ต้องมีไอเทมจริงๆนะคือไม่มีความถึกจากแมคานิกแล้วก็ดาเมจจากแมคานิกอยู่แล้วด้วยเฮ้ยแล้วจะเอาโอ้อยากได้ครับอยากได้อยากโดนคนนี้เหลือเกินครับเบิร์นแมนจะวิ่งมาหาอยู่ตัวเองวิ่งเร็วกว่าเพราะตัวเองมีรองเท้าที่อัปเกรดแล้วแล้วขอทีนึงแน่นอนตายไปครับแต่ว่าเราเดินเป็นเพื่อนกันเลยครับไม่มองแผลครับแต่ไม่มองคนครับหายมูลซอมไปหนึ่งทีหัวจะไม่เพียงพอเครดิตเบสมาถ้าฝั่งของเบิร์นไปก่อนแล้วเรียบร้อยฮะต้องจ่ายตัวทองเพื่อยื้อชีวิตตัวเองไว้เบนคอลเลอร์ล้างไว้ก่อนพีเดนเดอร์ต้องแฟตออกมาก่อนทันทีแล้วตอนนี้ต้องถอยทั้งคู่ครับคุ้มไหมครับจ่ายไลท์ดูเหมือนสุดท้ายแล้วทีมที่คุ้มค่ามากกว่าก็ยังเป็นแฟงอยู่ดีนะในทุกจังหวะเลยฮะมันเหมือนครับตลกมากครับที่เดินคู่กันวิ่งลงมาข้างล่างระหว่างจังเกิลทั้งสองฝั่งเพื่อนกันเลยครับแบบมองแต่แบบแต่ไม่มองตัวเองรีบดูตายยังวะเฮ้ยแล้วเหมือนแบบมีคนสกิดอ่ะเฮ้ยบวกเดินเป็นเพื่อนกันเลยบวกต่อยได้แล้วเนี่ยเฮ้ยปึ๊บเนี่ยงานผมนี่ครับผมเดินไปเป็นเพื่อนกันเลยไล่ตามกันมาแต่ไกลครับแต่นี่ฮะตัดสินใจวาคิลี่มาได้อย่างต้องมากนะครับเพียงแต่ผมคิดว่าเนี่ยยังอยู่ในจุดที่แฟงก์เล่นดีมากนะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาของเขานะครับก็คือทั้งกลางทั้งล่างมันเป็นสเกลอยู่พอสมควรเลยรู้อยู่แล้วมาร์คแมนดีนะฮะที่น่าสนใจคือแฟงก์เนี่ยหยิบมาเป็นคอมกลางเกมเหมือนกันนะคือคอกีประคองกลางเกมได้อย่างที่เราเห็นเมื่อตอนเอ้าไม่ทันตอนไหนครับผมแต่เคทูครับพยายามจะไล่ตามต่อไปเดลิเบตไปหาก่อนแล้วคิลเลอร์ยังซิงจะจ่ายหรือไม่ครับแล้วจ่ายซูเปอร์เล็กมาดาเมจมันไม่ออกครับเพราะยังไม่แรงพอสมควรเอาแล้วดูเหมือนจะทัดดาวไปได้ก่อนเอา MMT พลิกเฉยฮะเอ้าตัดสินใจเข้าฟูเฉยครับทั้งที่จริงๆแล้วรอดวอยทิกเกอร์จากทางด้านนอกก็ได้นะแต่เมื่อกี้นี่คือตัดสินใจคิลเลอร์อินสติ้งงัดเข้าไปเลยกลางวงกล่าวว่าแบบฟูหลังจากที่เดชูนซอปเปอร์มันถูกจ่ายออกไปแล้วแต่กลายเป็นว่าการซ้อนมานี่ทำให้ถูกปิดทั้ง3เลยครับบอกแล้วครับมันยังไม่ใช่จังหวะที่บวกได้จริงๆคือมันต้องรอเวลามากๆเลยนะกับใครศาสตร์ตรงนี้นะครับอีกนานเลยรวมถึงพีเดนเดอร์เองก็ยังประคองตอนนี้ไม่ได้นะของก็ยังมาไม่ถึงนี่ฮะด้วยหนึ่งครั้งครับเคทูโดนดึงนะโฮโลพยายามจะเปิดให้มันเป็นไฟให้ได้ทิกเกอร์ถูกจ่ายไปแล้วเดอะซอฟเฟอร์ถูกจ่ายเป็นจังหวะที่เข้ามาคิลเลอร์อินสติ้งแต่ไม่ค่อยดีครับเฟเธอร์ซอมนี้มาในจุดที่โดนทุกหน่อทุกเหล่าอะโอ้แล้วแย่ครับกลายเป็นว่าตอนแรกแฟงก็ดีนะครับพลิกกลับมาเหมือนเดิมแล้วอ้าวทาโก้ครับดูจะโดนคอไปหนึ่งทีครับตันไปก่อนแล้วบูมแรงมาดูจะไม่โดนครับต้องเสียโก้ทันทีแต่ตอนนี้การเงินเริ่มตามแล้วนะแฟงนะฮะต้องไม่ลืมครับว่านี่ไม่ใช่ฟูลทีมไฟท์นะครับแต่ว่าโอเคแหละในทีมไฟท์เนี่ยการมีอยู่ของนาผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทีมโดยรวมมากเลยกับการพยายามเปลี่ยนโพซิชันของทาโก้ให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเข้าลึกต้องรีบบีบออกรอจนกว่าความเป็นลูกผู้ชายจะหมดลงแต่ว่าครับผมถ้าจะโฟกัสกับทาโก้มากเกินไปเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้นากับทีมไฟท์นะฮะต้องการมันจะอึตาเนี่ยโจทย์ก็ยังเหมือนเดิมนะถ้าเขายังเล่นนาอยู่ก็คือจะยังสามารถได้ใช้นาในจังหวะที่ใช่อยู่หรือเปล่ามันเป็นโจทย์ที่มีทุกครั้งเลยสำหรับการเล่นนานะครับคุณอย่าลืมนะว่านามันไม่ได้สามารถเลือกเวลาการเป็นร่างใหญ่ได้แต่มันพยายามที่จะไปถึงร่างนั้นพยายามควบคุมอะได้นะครับแต่มันก็ยังยากอยู่ดีครับเอาแหละ
กลางและล่างครับผมออกของเหมือนกันเปรียบนะฮะเทียนะครับมานามูเนะรอขึ้นเป็นมูรามานาปอนสแต็กมานาครบแล้วก็พีเทนเดอร์ครับต้องฟาร์มเพื่อที่จะหามิสติกไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับซึ่งเลยนะเชมเลยลิ้นมันติดนิดนึงแต่ว่าตรงนี้เชมจริงๆครับเพราะว่าทันต่อแล้วครับผมดูชายเขตฟูลี่เต็มฮะเกิดก็หนังชีวิตแทนนะครับเขาเริ่มจะพยายามโฟกัสไปที่เคิร์ดเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนท้ายที่สุดก็ไม่ได้แบนทีนาเมียแล้วก็ได้ใช้ในตานี้นะครับเพราะว่าเป็นบลูทีมมันบังคับเสียสล็อตแหละนะครับเพราะว่าแฟรงค์เนี่ยต้องแบนเซรีในฝั่งแดงตลอดซึ่งปกติแล้วไม่แบนก็ได้เพราะว่า MFT ไม่เล่นเซรีอยู่แล้วนะครับแล้วช่วงกรุ๊ปสเตจที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่มีการที่จะแบนในฝั่งเรดเลยตอนเจอกับ MFT เพราะว่า MFT แบนเองตลอดรอบนี้แปลกนะไม่แบนด้วยนะทั้ง2รอบเลยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นเดี๋ยวนะฮะก่อนหน้านี้เขาเจอใครมานะสายบนไฟท์ไวเซอร์ใช่ไหมก็แบนทางด้านของเซริเมื่อเจอกับ MFT เขารู้อะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะรู้หรือเปล่าว่าวิวซ้อมมาแล้วนะซุ่มซ้อมมาอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องแบนเองจริงๆไอ้นี่มันรู้เยอะนักนะเออพวกนี้ฉันละเกียดเด็กเซนดีอย่างเธอจริงๆนะแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแฟนเองอาจจะพลาดในช่วงแรกเยอะครับแต่ยังสามารถกลับมาได้อยู่นะเพราะว่าสกิลลิ่งหนาอยู่เหมือนกันนะความเป็นทางด้านของแบบตัวโป๊กที่แรงทั้งคู่เลยนะครับเป็นตัวระยะไกลแต่ผมกังวลเรื่องฟอนไลน์เนี่ยแหละนะครับที่มันจะไม่ใช่ว่าเอาไม่อยู่นะความแข็งไม่มีนะแต่น่าจะคุมเรื่องโพซิชันไม่ได้นะโซนมันน่าจะพังแบบเร็วมากเลยพูดง่ายก็คือโซนไม่ได้นั่นแหละนะฮะทางด้านของ FT เลือกที่จะชั่งมันก็ได้นะฟอนไลน์เนี่ยจริงแล้วอย่างที่บอกนะครับก็ต้องดูเรื่องของแบบสกิลเพย์การจ่ายสกิลเลยใน all team fight เนี่ยไฟของเขามันต้องจบใน5วิครับลูกผู้ชาย5วิหมดตอนไหนก็คือหมดตัวแทงแล้วดังนั้นเนี่ยเขาจะกลายละลายเป็นน้ำอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยMFT เนี่ยไฟได้นะครับโถมชุดเดียวปุ้ง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 อะไรก็แล้วแต่จบภายใน5วิถ้าหลัง5วิต้องถอยผมว่ามันมีความลื่นมากกว่านะแฟงเนาะในทีมไฟมันมีแบบความสบายตัวที่จ่ายสกิลเสียแล้วยังมีโอกาสที่จะชนะทีมไฟได้อยู่ในขณะที่เมตาฟอลคอนทีมเน้นแบบดรีมทีมอ่ะแบบฟูลคอมโบเลยเป็นบูนฟอร์อัดมาเงี้ยอ้าวแล้วเจอครับ5วิลูกผู้ชาย5วิสไลด์ตรงไหนสไลด์ทางนี้เจอคนนี้ดักเอาอะไรไปรอดครับเหลวแต่ว่ากลางครับปล่อยลิฟต์ได้อยู่นะอาจจะได้โขกทีนึงครับกับแรกจุดเด็ดกลางไว้นาตัวใหญ่แต่กำลังจะกลายเป็นตัวเล็กครับเลยเรื่องที่จะเลี่ยงไฟดีกว่าสองตัวคุ้มครับรอบนี้แล้วดูเหมือนจะเลี่ยงวอร์ปมาหา NNM ครับแล้วมูนฟอร์มาตีบัสโคนสวยไปก่อนแล้วตายไปก่อนหนึ่งตัวทางฝั่งเคิร์ดถ้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเดินหาวครับดูเหมือนจะซูเพ็กไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเฮเมเกอร์ยังไม่ทันได้จ่ายครับดูเหมือนจะจ่ายไปแล้วติดคูลดาวน์ฮะแล้วต้องบอยซีเกอร์ให้โดนครับเวิร์นแทมจะบังให้อยู่ดึงความสนใจเลยครับเซนเทาค่อนข้างดีนะเมื่อกี้ครับยันที่บอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเล่นนาเนี่ยเลือกเวลาไม่ได้ครับมันไม่เหมือนตอนเป็นทีมนำอ่ะคือพอเราเป็นทีมที่ได้เปรียบกว่าเนี่ยสามารถแบบเฮ้ยเดี๋ยวเคิร์ดพร้อมค่อยเข้าตอนนี้คือกลายเป็นเมตาฟอลคอนทีมที่นำมากกว่าก็เลือกเวลาเข้าได้แทนนะครับต้องรีบแล้วครับผมสเกลลิ่งด้านล่างแบบเป็นตัวไฮเปอร์มาตั้งนานแต่ตานี้เลือกที่จะเล่นเป็นไคซ่านะฮะมีความแตกต่างนะใช่มันต่างกันเยอะนะคอมดึงคอมโถมคอมดึงต้องโป๊กก่อนแล้วค่อยโถมครับแล้วที่ผมสนใจก็คือพรีเทนเดอร์เลือกที่จะขึ้นมาเป็นตัวของมูรามานาซึ่งไม่ผิดนะเพราะว่าการที่ขึ้นมูรามานาเนี่ยมันจะยืดระยะเวลาการเล่นของเขาออกไปจากปกติที่คอกีเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ขึ้นตัวของ Trinity Force IE แล้วก็ตัวของRapid Fire Cannon อะไรอย่างเงี้ยครับมาเล่นได้แค่กลางเกมแล้วเรทเกมก็จะเบาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นมาเป็นสายมูรามานาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เขายืดระยะเวลาไปได้อีกจนถึงเรทเกมที่จะทำดาเมจได้นะครับครับแต่ก็แลกกับ
เทมได้เห็นคอกิ่งเงียบๆในช่วงแรกนะครับไอ้บอกแล้วว่าเขาพยายามจะเน้นสเกลลิ่งมากๆเลยแต่อันนี้คือแบบพยายามจะมีประกันชีวิตจริงๆนะไปถึงในจุดนั้นก็มีโอกาสอยู่แล้วด้วยเพราะว่าในทีมเนี่ยมีโวลิแวร์ซึ่งสามารถดึงต้นเกมไว้ได้แต่ใช่ครับในช่วงกลางเกมที่พอไม่มีคอกิที่ออกสายนั้นแล้วก็ดูเหมือนจะแอบลำบากอยู่พอสมควรครับวิแล้วเอาหน้าประแหวกพุ่งครับแต่เพื่อนเยอะแต่ผมรู้สึกนะว่าจริงๆแล้วพอทีมไฟมันไม่เกิดเยอะมากเท่าที่ควรเนี่ยทาโกะอาจจะไม่ได้มีอิมแพคในเกมนี้มากจนแบบสามารถที่จะดึงให้ถึงแบบเลทเกมได้ไหมคือแบบของเขาจะตามไม่ทันนะคือเขาได้แต่ดันในตอนนี้เลยฮะมีบ้างครับแต่มันไม่บ่อยเท่าที่เคยเราเรียมวอร์วีฟตำแหน่งครับผมเอ็นเนมค่อนข้างแย่ครับคุณเช่นเมื่อกี้นี้แล้วแฟตมามูนฟอลใส่ครับแล้วเรียบร้อยครับตัวดามิตายไปก่อนแล้วเดี๋ยวพีเตอร์คนเดียวครับแล้วเคยกลายเป็นตัวใหญ่พยายามล้างทาโก้ไว้อยู่แล้วโอ้ไม่สวยครับเป็นดับเบิลคิวทางฝั่งของ MFT เหมือนอยากจะไฟต์ต่อครับก่อนที่เคิร์สจะกลับมาเป็นตัวเล็กครับแล้วป่าไปก่อนตัวนึงขอแค่ตัวเดียวตัวนี้ก็พอครับเหมือนเก็บชัดดาวไม่ได้ก่อนแล้วเดินหาครับจ่ายเฮเมเกอร์ยื้อเพื่อนเลยครับให้เพื่อนได้รอดตัวเองตายคนเดียวก็พอและนั่นคือประกันชีวิตครับพีเทนเดอร์แม้ว่าคุณจะเสียเอ็มแต่ยังมีดาเมจจากพีเทนเดอร์อยู่ฮะในตานี้อาจจะไม่ได้ระวังทามิ่งของเคิร์สเท่าไหร่กลายเป็นว่าไปดูดีกว่าเลยนะครับมันแลก2ต่อ3เลยนะแล้วตานี้มาดูรีเพย์กันก่อนแล้วกันนะฮะที่พยายามจะเข้า MM หนักมากครับเนี่ยบีบโพซิชั่นสุดๆแล้วสุดท้ายมีทาโก้มาอีกอย่างมุมนึงแต่บีบมูนฟอนี่ก็คือหนักพอแล้วนะประเด็นคือทวนสวนเฉยครับผมในเชนเลนนะอันนี้นี่คือว่าทุกคนมือไวหมดเลยอะแฟงแบบไม่มีใครที่จะเสียโดยเปล่าเลยนะผมกับเคิร์สเลยแต่นี้ก็ไม่ได้เสียเปล่าในช่วงต้นเกมจริงสกิลเวลค่าสูงมากด้วยนะครับในทางนี้นี่ต้องบอกว่ายังคงแข็งแกร่งเรื่องของทีมเวิร์กมากกว่าอยู่ดีนะครับคือเนี่ยทำให้เขารอดไปถึงนี้ได้คือถ้าไม่ใช่ทีมเวิร์กอะด้วยสกิลที่แบบเขาพยายามเล่นไปถึงเลทขนาดนี้เนี่ยอาจจะพังมาแล้วก็ได้นะฮะแต่ไม่ใช่กับแฟงครับระบบดีจัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ว Meta Falcon ทีมตอนนี้ก็ยังเป็นทีมที่นำอยู่ดูซิว่าเขาจะทำยังไงกับบัลลอนตัวนี้ครับยังไม่เป๋ครับ MFT รอบนี้มาดีนะฮะดีจริงๆไม่ได้ประชดนะครับแต่ว่าดูเงินไม่ได้ขยับมากเท่าที่ควรนะแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าทีนาเมมันดูไม่ได้ใช้ประโยชน์ขนาดนั้นปกติเราเห็นทีนาเมแบบโอ้โหมันสับจนแบบADC ฝันของข้าเหลวมันโจ๊กเลยฮะครั้งนี้นี่คือเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับดันแล้วก็ไปอยู่กับเคิร์สเสียมากกว่าแล้วดูครับตอนนี้กลายเป็นเคิร์สเลเวลนำทาโก้แล้วนะนั่นอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแก่แฟงหรือเปล่าฮะเป็นไปได้ครับปัญหาคือทาโก้เนี่ยในทีมไฟประโยชน์มันไม่ได้เยอะเบอร์นั้นนะครับคือมันเก่งแหละมันแทงให้กับเพื่อนได้บ้างครับ5วิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดแล้วครับถ้าเทียบกับตัวของเคิร์สที่ตัวใหญ่ปุ๊บทุกคนถอยตัวเล็กก็ใครได้อะไรเงี้ยดังนั้นมันต่างกันหุยอ๋อนึกว่าจะไฟกันยังมีเวลาอยู่ครับสำหรับแฟงเพราะว่าเมตาฟองคนนี้พลาดมารอบนึงแล้วนะครับเสียมากกว่าในเมื่อกี้ครั้งเมื่อกี้เนี่ยก็มอบเงินให้กับพีเทนเดอร์เลยตอนนี้มีลูเดนละมีมูลาเต็มๆขั้นหนักมานามูนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับคือจริงๆเนี่ยออกมาเป็นพาราเรลเลยนะสำหรับกลางและข้างล่างคือแบบแทนกันได้อะโอ้แล้วแพ็กเกจพร้อมครับทางฝั่งของพรีเทนเดอร์ฮะดังนั้นถ้าจะไฟต้องไฟตอนนี้ครับแล้วทาโก้ไม่มี TP ด้วยที่น่ากลัวจริงๆผมว่าเป็นเรนเฮามากกว่าคือตอนนี้เล่นดีจนแบบเกม1เกม2นึกว่าใครก็ไม่รู้อะครับหลักๆก็คือโพซิชั่นของเขาบีบให้แฟงค์เนี่ยลำบากมากนะโอ้โหแล้ววอยซีเกอร์ครึ่งหลอดฮะโอ้ไม่เอาแล้วโอ้แย่ครับเวนบอกโซอี้เกมที่แล้วเป็นขนมไปเลยฮะเจอใครสากของเอเมมครับอุ้ยแล้วโตนอย่างนี้เลยครับแพ็กเกจหมดครับโหแล้วเหมือนจะบีบไฟครับจังหวะนี้ทาโก้อ้อมหลังมาจ่ายวันพีรีไปแล้วแล้วเคยอยากได้เอาจ่ายเดเมจฟรีไปแล้วครับต้องถอยครับทั้งสองฝั่ง
แฟรงค์ดูเหมือนอยากจะฝืนเล็กน้อยครับอยากได้อัลติเมทของทางคาโก้คืนนะครับดียังมีสปินนิ่งสลัดถอยออกมาได้อยู่ฮะแต่ว่าปอมกลางไกลแตกแล้วนะแล้วถ้าแตกนี่อ่ะโซนเราก็จะย่อยยับไม่ต่างกันเลยนะครับ MFT ต้องระมัดระวังแมปเพรสเชอร์ให้ดีครับและมาแล้วด้วยครับต้องยอมรับครับว่าบาลอนเนี่ยถูกเบรกด้วยไวซีเกอร์จริงๆแรงจัดฮะแรงมากตัดหนึ่ง กลับเลยอะ ไม่คุยด้วยครับไม่เอาแล้ว เห็นใจหน่อยนี่แท้งนะนี่ซัพพอร์ตแท้งนะเอาอีกเอาแล้วโลครับเรนหาต้องถอยก่อนอย่าหิวมากเกินไปครับวิชั่นเดี๋ยวจะกลายเป็นอิ่มกระสุนแทนอุ๊ยเกิดครับนี่ฮะเป็นผู้ล่าต้องใจเย็นๆแล้วจ่ายสปินนิ่งสแลชแล้วต้องถอยครับอุ๊ยเราได้เหรอเกิดได้ครับไม่กลัวฮะโอ้ลูกผู้ชาย5วิก็จ่ายแล้วดึงออลติเมทครับผมแล้วด้านบารอนอุ๊ยไฟยีไม่ดีครับเพราะว่าทางฝั่งของเกิดมี TP ครับแล้วไฟกันเยอะกว่าต้องจ่ายเบสตอนทันทีเซดิเบตไปไม่โดนครับอันนี้ไม่สวยสักเท่าไหร่เอเวอร์ฟอร์ดมาแล้วอู้วอยซีเกอร์เก็บคิวได้ครับทางฝั่งของ M&M แล้วเรียบร้อยครับเซงต่อเลยฮะไฟ3-5มูฟไม่ดีเท่าไหร่เลยครับทาโกไปอัลติเมทไปจ่ายด้านล่างแล้วไม่มี TP ด้วยงานนี้แปลกๆอีกแล้วครับเมตาบอกโอ้โหครับเอาไม่อยู่ฮะไม่ไหวครับสุดท้ายเสียแฟงให้กับการเสียเวลครั้งนี้เอาแล้วครับเกม3นี้เหมือนจะอยู่ที่เกม3หรือเปล่าโอ้เอาอีกแล้วฮะ MBFT ครับตอนนี้ตัดสินใจพลาดน้อยมากแล้วนะแต่ว่าแฟงครับเขาทำมาโครเพย์ได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่อนข้างชัดมากๆด้วยนะในเกมนี้ฮะเงินเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เรื่องของบาวที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหลังเกมหลังๆมาเนี่ยคือทีมไหนแบบเดินได้ดีกว่าแล้วนี่ครับอะไรฮะยืนให้ฟาดเลยโอ้โหนี่ฮะตัดภาพมาก็เป็นศพพอดีครับแล้วก็กลายเป็นจังหวะให้เอาบารอนนะโอ้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะก็ว่าทำไมเลือดลดนะทั้งนี้นึกว่าโดนป้อมไม่ใช่ครับอย่าจะเลือดเข้ามาสับเขานี่เองทาโก้อุ้ยแล้วบอยซีเกอร์เช็คก่อนนะขอโดนแค่นัดเดียวพอเขาจะโฟกได้ต่อเนื่องรัวๆฮะมันก็ยังเป็นสายย่าอยู่นะครับที่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วสายย่ามันทำแบบนี้ไม่ได้นะที่โฟกไกลแบบจัดเลยอุ้ยกระทาโก้โดนอู้ยแล้วละลายครับผมบอยซีเกอร์เม็ดเดียวแล้วตอนนี้ครับดูเหมือนจะเป็นจังหวะสวนกลับที่ดีมากครับตัวคิลเลอร์อินสติ้งไล่ทางฝั่งของเวิร์นไปแล้วโอ้โหละลายครับไม่เหลือครับผมตอนนี้ MFT ย่อยสลายทันทีแล้วเหลือแค่เวิร์นคนเดียวจ่ายเบสต่อมาเบสคอลเลอร์ก็ไม่มีโดนปลอมเบรกเอาไว้พร้อมจะไต่ต่อแล้วแฟดมาทุบเรียบร้อยเป็นดับเบิ้ลคิวทางฝั่งของโฮโนแล้วเอสเลยฮะยังไม่ทันทำอะไรเลยครับทาโก้ไปแล้วอะแล้วไปครั้งนี้ไม่น่าจะได้กลับมาด้วยนะครับหมายถึงเกม4นี่น่าจะไม่มีอยู่จริงรีบเลยครับจังหวะนี้ปิดได้เลยนะเนี่ยมาถึงอีวีเตอร์แล้วครับโอ้ดาเมจครับจากลาทีมไฟครับสูงสุดเป็นทางด้านของทางด้านของพีเทนเดอร์ก็จริงนะแต่เราต้องยอมรับว่าคนที่โป๊กหน่อยจริงคือ M&M ครับเอลิฮาวหายไปเลยฮะพี่ละลายครับแล้วจ่ายลูกผู้ชาย5วิทันนะรอบนี้เพชรจะเก็บพีเตอร์ให้ได้ก่อนแล้วพีเตอร์โดนเก็บไปครับแล้วโอ้อีคาเทียนเรนเก็บคิวได้ด้วยเช่นกันทางฝั่งของ M&M แล้วตอนนี้ครับพยายามจะหาจังหวะให้ถอยครับเคิร์ดเหมือนอยากจะได้แต่เพื่อนบอกให้ถอยอยากจะได้เพื่อนบอกให้ถอยแต่ไม่ครับเข้ามาปาด1ทีแล้วเรียบร้อยครับเวิร์นตายด้วยเช่นกันเคิร์ดกับโฮโลค่อนข้างโลฮะพยายามจะถอยมาก่อนแล้วยังไงดีครับดูหน้ารัชมั้ยเอา W ไปไม่ได้ครับมินเนี่ยนติดอยู่แล้วต้องถอยทันทีทางฝั่งของแฟรงค์ครับหมดแล้วหมดแล้วครับเลือดก็หมดมันฮะก็หมดมีอัลติเมทก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะพร้อมที่จะเข้าทำนะครับแต่ดูรีเพลย์กันสักนิดนึงอันนี้ตั้งแต่ไฟที่โป๊กแรงๆนะฮะโอ้โหแล้วเดินมารับเนี่ยเลนฮาวดูครับว่าทาโก้หายไปเร็วแค่ไหน2โป๊กเท่านั้นครับด้วยอัลติเมทของพีเทนเดอร์ที่มีไซบาราชบวกกับ
วอยซีเกอร์แรงมากพอที่จะทำให้ทั้งหลอดสลายภายในวิเดียวอะแล้วคือนี่อะคิลเลอร์อินสติ้งอ้อมมาทางด้านหลังเหมือนยูที่อยู่ครับเวลที่หลุดตำแหน่งเพราะว่าทีมไม่เหลืออยู่แล้วจ่ายเฟเธอร์สตอร์มมาแต่ก็โดนตอมวิกเกอร์กับแฟชหยุดจนตายอยู่ดีนะครับหลอดยากครับในตานี้เป็นจังหวะบังคับมังกรยังไม่ได้โซแต่ใกล้แล้วฮะอีกหนึ่งครั้งไม่จำเป็นต้องถึงโซมั้งครับเนี่ยอุ้ยแล้วแฟรงค์ครับดูเหมือนจะเล่นเสียงได้แล้วครับตัวเองชนะไฟจนเงินนำแล้วปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ดูแล้วสุดท้ายทาโก้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทินเดอร์แมนได้เป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับดูแล้วจืดเลยแหละแล้วโอ้โหครับต้องขึ้นแบนชีมาเพื่อกันนะแต่มันจะพอหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องเช็คครับนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าหลุดตำแหน่งที่ไม่มีคีบังเนี่ยนี่ฮะโอ้ M&M มันจะเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้อ้าวแล้วเป็นจริงด้วยครับผมแล้วลูกชายฮาวิทันนะครับจ่ายแพ็กเกจออกมาก่อนแล้วพยายามจะไล่ทับ M&M ครับชัดดาวไปได้ก่อนแต่ดาเมจของพีเทนเดอร์มันยังมีอยู่ครับทุกคนมองข้ามพีเทนเดอร์ครับว่าตัวเองก็ยิงแรงได้เหมือนกันแล้วเรียบร้อยครับผมเบิร์นครับโดนเซเลบเรตมาตายแน่นอนฮะแล้วพีเทนเดอร์เป็นเดอะแบบของเราในตอนนี้วากิลี่เข้าไปยิงต่อครับเก็บได้ก่อนเบสคอลเลอร์จ่ายมาครับแต่ดูเหมือนจะได้แค่เคิร์ดหรือเปล่าฮะเดินหาวหรือเพียงแค่ทางฝั่งเวลคนเดียวแบบนี้ขอทุบหนึ่งทีสตันได้พูดบอกเลยครับว่าตายแน่นอนแล้วเป็นชื่อว่าคือทางฝั่งของพีเทนเดอร์ฮะหมดแล้วครับและในที่สุดชื่อแรกครับผมที่ได้กลับบ้านไปก่อนครับเมตาฟาวคอนทีมโอ้ขอบคุณที่ต้องบอกตามตรงว่าถูกแก้เยอะมากแล้วนะจากเกม1ไปสู่เกม2เราได้เห็นว่าช่วงเกมเขาเดินได้จริงนะครับจากเกม2มาถึงเกม3เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะเดินได้ดีมากด้วยในช่วงแรกเนี่ยนะครับในการพยายามจะใช้นะครับซัพพอร์ตเลนเฮาก็เล่นดีขึ้นนะครับแล้วก็หกห้าด้วยนะที่ครั้งนี้ค่อนข้างเล่นตรงจุดอยู่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายยังยื้อไม่ถึงเลทเกมเพราะผมว่าจุดหนึ่งที่มันไม่ได้กระตือขึ้นมาก็คือทางด้านของเล่นบนอย่างทาโก้นะครับคือมันมาจากทั้งสองอย่างด้วยจากตัวเขาเองแล้วก็จากทีมนะครับที่ทำให้ดูแล้วเนี่ยทีนี้ในตานี้ไม่ได้ถูกใช้งานได้อย่างแท้จริงนะคุณจะเห็นว่าปกติเวลาทีนเดเมียในเกมที่มันชนะโอ้โหมันคือมันเล่นแล้วมันแบบสับแนวหลังเละเป็นเหลวเป็นโจ๊กอย่างที่บอกคือมันเข้าไปแล้วทุกคนจะต้องมาหยุดไอ้ตัวนี้ให้ได้แล้วฟอนต์ไลน์ก็คือแตกกระจายแต่เกมนี้มันไม่ใช่นะครับเกมนี้เนี่ยกว่าทาโก้จะทำงานได้จริงๆคือช่วง2ไฟท์หลังสุดแล้วนะครับช่วงแรกมันจะเป็นแบบคุณเห็นนี่ว่าตอนนั้นมันเป็นวิสไซวาลาชบวกกับอินิเชียลเลนที่แบบเปี้ยงเปี้ยงแตกนะครับยังไม่ทันได้ใช้ลูชาย5วิเลยสรุปแล้วไดริงเลสคืออยู่ไหนครับตานี้ผมเห็นเอาจริงแค่ตาเดียวที่ได้ใช้แล้วชนะก็คือเรียกว่าชนะเลยดีกว่าเพราะตัวเองก็ตายไปด้วยคือด้านบนที่เอาเคิร์ดนะครับเอาเขาไม่ลงแล้วตัวเองก็ตายไปแทนนะโอเคตายในป้อมแต่ตัวเองก็โดนดาเมจป้อมส่วนคืนมันโอเคนะแต่ว่าคำถามคือทินาเมที่ได้หยิบมาในตานี้มันได้ใช้คุ้มหรือเปล่าครับที่โอเคเลี้ยงมาตั้งนานเกม1ไม่ได้ใช้เกม2ไม่ได้ใช้เกม3ได้ใช้แต่ได้ใช้จริงก็แค่ช่วงปลายเกมแถมเป็นช่วงที่มันก็ไม่ทันแล้วด้วยนะครับเพราะว่าดูของทั้งพีเทนเดอร์แล้วก็เอ็นเอ็มครับแต่ลูเดนแต่มานามเนกันทั้งคู่แล้วรับไป2ดอกคือตายจริงๆนะฮะเอาแหละไม่เป็นไรนะครับมาดูทักกันสักนิดนึงนะครับทางด้านของทีมเมตาฟอลคอนทีมยังคงโฟกัสอยู่ที่รีซินและอาลีซึ่งเป็น2ตัวที่มาในเกมแรกนะครับจากแฟรงค์นะแน่นอนนะครับว่าดูแล้วจะเน้นไปที่ทางด้านของโฮโลหนักเลยเพราะมีเวโก้ถูกดึงเอาไปด้วยนะครับแต่ว่าในแบนที่2นี่ผมแอบแปลกใจอยู่เหมือนกันนะกับการพยายามเอาโซอี้ออกจากเกมนะครับเหมือนแบบส่วนตัวผมไม่คิดว่าทางด้านของแฟงจะเล่นโซอี้นะครับอาจจะเป็นตัวอื่นแต่ว่าคิดยังไงว่าครับสำหรับโซอี้แบนนะจริงๆเนี่ยมันจะปล่อยก็ได้นะเพราะว่าจริงอยู่ว่าถ้าได้โซอี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะดูกลายเป็นคอมโปแต่จริงๆเนี่ย ให้ฟันธงไปก่อนก็ได้ว่าไอตัวของไคสายอาจจะมิดก็ได้นะการแบนโซอี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแบนที่อาจจะไม่ได้อะไรทักเท่าไหร่นะครับ ถ้าพูดกันตามตรงนะเพราะว่าถ้าไคสายมิดแบนโซอี้ก็เปล่าไงอะไรงี้ครับผมแล้วเอาพูดกันตามตรงนะครับ
ตานี้เนี่ยถ้าจะทำให้ฟูลคอมโบมันเกิดขึ้นมันยากมากนะครับถ้าจะใครที่สามารถใช้เจ้าแดน่านะครับให้เป็นแบบประโยชน์แบบโหดๆได้ก็ต้องย้อนไปช่วงแรกนะเจมินายเจมินายเออเจมินายของไฟท์ออยสเตอร์ที่เล่นดีมากจน MVP คือใช้ตัวเองเป็นตัวเปิดนะครับเข้าไปกลางวงแล้วเปิดมูนฟอลรวมไปถึงแบบตัวเองก็ไม่ตายด้วยเพราะว่ามีเคลือบนะครับนะจะเป็นสต็อปวอลหรือจะเป็นทางด้านของซอนยาก็ทำให้เอาชีวิตรอดออกมาได้นะครับแล้วก็เป็นลูกผู้ชาย5วิไปตบแนวหลังภาพมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นเลยครับมันกลายเป็นทาโก้ดันเดี่ยว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 จนของทั้ง Bender และ M&M อ่ะมันพร้อมที่จะเข้าสู่ทีมไฟจนไม่ว่า M&M หรือว่า Pinter จะตายไปก่อนสุดท้ายยังมีดาเมจท้ายส่งให้ชนะทีมไฟอยู่ดีนะครับต้องคือ MFT เนี่ยปั้นต้นเกมมาโอเคแล้วแหละแต่ปล่อยไว้นานไปเลยครับจนตัวของไคสะเริ่มมีของ Pretender เริ่มมีของอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเคิร์สเนี่ยอาจจะถูกลืมไปด้วยซ้ำไปในเกมนี้เพราะว่าโดนข้างเยอะแหละแต่นั่นแหละพอปล่อยนานปุ๊บอย่างที่เห็นครับไคสะเป็นยังไงโอ้โหแต่มันอยู่ทีเดียวหมดหลอดอะไรอย่างงี้ครับมันปล่อยนานเกินไปอ่ะทั้งที่จริงๆไคสะเลนล่างอ่ะมันควรจะเกิดช้ามากๆเพราะว่าปกติที่เขาเอาไปมิดอ่ะเพราะว่ามันเป็นเลนเดียวมินเนี่ยนไหลเร็วสุดได้ตังเร็วสุดได้อีกทีเยอะสุดพอไปเลนคู่ปุ๊บเนี่ยมันต้องหาเลเวลกับซัพพอร์ตเนี่ยมันควรจะช้ากว่าปกติสักเนี่ยเท่าตัวนึงอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเอ้าช้ากว่าเท่าตัวนึงยังปล่อยให้เขาเล่นได้อีกด้วยโอ้มันกลายเป็นมาเร็วมากเกินไปนะสำหรับไคสัสที่แบบโป๊กแรงมากๆนะครับในตานี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าไฟยังคงเหนือว่าจริงแต่เดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวครับกลับมาดูการสัมภาษณ์ของทีมชนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ